วัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีดาปรากฏมากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสำหรับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับได้สอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตโดยเริ่มเปิดโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา2544ภายใต้ชื่อสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกำแพงแสนเมื่อวันที่29มกราคม2550มีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ในด้านพลังงานความร้อนของไหลกลศาสตร์ประยุกต์ระบบควบคุมโดยมีรายวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้แก่อุณหพลศาสตร์การถ่ายเทความร้อนกลศาสตร์ของไหลกลศาสตร์เครื่องจักรกลการวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการสั่นสะเทือนทางกลการควบคุมอัตโนมัติเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในวิศวกรรมยานยนต์การทำความเย็นและปรับอากาศวิศวกรรมโรงงานต้นกำลังและการอนุรักษ์และจัดการพลังงานโดยแบ่งกลุ่มวิชาเป็น4หมวดให้นิสิตได้เลือกได้แก่1วิศวกรรมยานยนต์2วิศวกรรมพลังงาน3วิศวกรรมเครื่องจักรกลการผลิตและเมคาโทนิก4วิศวกรรมระบบอาคารนอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทได้แก่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานให้กับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อและต้องการนำความรู้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปภาควิชาของเรานะครับมีห้องปฏิบัติการทั้งหมดอยู่5ห้องด้วยกันนะครับได้แก่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมความร้อนและคลองไหลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมี2ศูนย์ย่อยนะครับได้แก่ศูนย์เพาะบ่มธุรกิจเริ่มต้นและศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์กำแพงแสนผลงานของศูนย์ยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์เก็บส้มอัตโนมัติโดยใช้ AI และ 3D Vision หุ่นยนต์หยิบและแยกชิ้นงานบนสายพานขณะเคลื่อนที่ระบบควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์แขนกล 5 Degree of Freedom นอกจากนี้เรายังช่วยให้นิสิตได้เข้าใจกระบวนการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ไขปัญหาก่อนสร้างเครื่องจักรจริงนะครับเพื่อลดต้นทุนเมื่อเราเรียนจบตามหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเราสามารถทำได้หลากหลายอาชีพมากนะครับเพราะวิชาที่เรียนเนี่ยเราจะมุ่งเน้นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเราจะเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมทุกแขนงสามารถปฏิบัติการในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและทำความเย็นอุตสาหกรรมเครื่องกลและการผลิตต่างๆรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงการบริการทางเทคนิคเราสามารถทำได้ทุกสายงานเลยนะครับที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมเลยผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของภาควิชาและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของเรานะครับทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลกำแพงแสนยินดีต้อนรับครับ